การเลือกซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็ว่าได้นะคะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลงบประมาณนะคะแล้วก็เอกสารทางด้านการเงินต่างๆตลอดจนเวลาที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยถ้าจะต้องแจ้งซ่อมจะต้องแจ้งยังไงนะคะวันนี้กวางพาทุกคนค่ะมาดูบริการของแสนสิริกันนะคะว่าตลอดขั้นตอนที่น่าปวดหัวเหล่านี้เขามีบริการอะไรช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเวลาที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเขามีบริการอำนวยความสะดวกอะไรที่ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะวันนี้อยากให้กวางนะเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องการจะได้บ้านสักหนึ่งหลังนะคะในทำเลประมาณราชพฤกษ์แบบนี้เนี่ยนะมีงบประมาณในใจประมาณนึงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูขั้นตอนกันว่าการจะเลือกซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเริ่มจากตอนแรกทำอะไรกันบ้างค่ะแสนสิริเซอร์วิสดูแลคุณไม่สิ้นสุดอันดับแรกเลยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะทำแบบนี้กันนะคะก็คือเข้าไปหาข้อมูลก่อนด้วยตัวเองคือดูในเว็บไซต์ว่าทำเลที่เราต้องการเนี่ยเขามีโครงการไหนบ้างเราอาจจะเลือกมาสัก 2-3 โครงการพอเลือกได้แล้วก็จะโทรนัดหมายเข้ามาชมโครงการซึ่งของแสนสิริเนี่ยทุกโครงการจำง่ายค่ะคือโทร call center 1685แจ้งโครงการและวันที่อยากเข้ามาชมได้เลยซึ่งจริงๆทาง call center เนี่ยเขาสามารถแนะนำได้เลยนะว่าในละแวกที่เราสนใจเขามีโครงการของแสนสิริโครงการไหนบ้างที่เข้าข่ายทำเลและงบประมาณที่เราสนใจค่ะหลังจากที่หาข้อมูลออนไลน์กันมาแล้ววันนี้เลือกได้แล้วนะคะว่าโครงการที่เหมาะสมทั้งทำเลที่ตั้งโลเคชันและก็เรื่องของงบประมาณก็คือที่นี่เศรษฐสิริราชพฤกษ์พรานนกนะคะทาง call center เขานัดหมายให้กวางเข้ามาชมโครงการจริงๆกันนะคะเวลาที่เข้ามาชมโครงการเราก็จะได้ดูสภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการมีทั้งคลับเฮาส์แล้วก็บ้านตัวอย่างด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางโครงการคุณฟางค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณฟางในเซลส์แกลเลอรี่กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกวางค่ะฟางนะคะเป็นเจ้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการค่ะโอเคคุณฟางวันนี้นะขับรถเข้ามาที่โครงการเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาสวยมากเลยอยากได้ข้อมูลของโครงการนี้หน่อยว่าเขามีบ้านกี่ไทป์อะไรยังไงคะได้เลยค่ะคุณกวางโครงการของเรานะคะก็จะมีบ้านอยู่ทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันค่ะไทป์แรกนะคะก็จะเป็นแบบซักวิวค่ะก็จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่345ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นโรเซนเบิร์กค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะแล้วก็4ที่จอดค่ะในส่วนของราคาเริ่มต้นของตัวโครงการนะคะเพียงแค่29ล้านบาทไปจนถึง45ล้านบาทเองค่ะคุณกวางอย่างที่นี่เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์อะไรคะคุณฟางที่นี่นะคะก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เป็นสไตล์จอร์เจียนค่ะบรรยากาศของตัวโครงการนะคะก็จะมีความเป็นอังกฤษเข้ามาค่ะคุณกวางแบบยุโรปประมาณนั้นนะใช่ค่ะโอเคพูดแบบนี้อยากเห็นบ้านตัวอย่างแล้วคุณฟางอยู่ข้างๆนี้กันเองเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันใช่ค่ะเดี๋ยวฟางพาไปชมค่ะไปค่ะเวลาลูกค้าเขาเข้ามาดูโครงการจริงๆแบบนี้นะคำถามที่คุณฟังได้ยินบ่อยๆเลยอ่ะเขาจะถามคำถามประเภทไหนอ่ะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานดีไซน์ค่ะอย่างที่สองนะคะก็เป็นฟังก์ชันของภายในตัวบ้านค่ะว่าแบบบ้านของเราเนี่ยตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกบ้านหรือไม่ค่ะอย่างที่สามนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุการก่อสร้างต่างๆค่ะอย่างบรรยากาศของตัวโครงการของเราอะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นสไตล์ที่เป็นจอเจียนถัดเท่านการตัดต้นไม้ต่างๆแล้วก็ที่นี่นะคะเราจะเป็นสายไฟที่ลงดินนะคะจึงทำให้บรรยากาศของตัวโครงการมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อถึงว่าเข้ามาในโครงการเนี่ยทัศนียภาพมันสวยงามเนอะใช่เพราะมันไม่มีสายไฟเลยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้เป็นไทป์ไหนล่ะคะไทป์นี้นะคะจะเป็นไทป์สแต็กวิวค่ะซึ่งพื้นที่ใช้สอยของเรานะคะจะอยู่ที่345ตารางเมตรค่ะส่วนฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดเลยค่ะในแง่ของพื้นที่อะคะเขามีพื้นที่ประมาณกี่ตารางวาเลยพื้นที่ของเรานะคะจะเริ่มต้นที่100ตารางวาเลยค่ะในทุกๆหลังเลยนะคะทุกหลังเลยใช่ค่ะ100ตารางวาแล้วในตัวโครงการมีทั้งหมดกี่หลังนะคะจำนวนยูนิตนะคะมีแค่เพียง35ยูนิตค่ะซึ่งมีความ private มากๆค่ะ35ยูนิตได้ถือว่าน้อยมากเนาะใช่ค่ะสำหรับโครงการใหญ่แบบนี้เนาะโอเคตอนนี้อยู่ทางด้านหน้าแล้วนะคะอยากเข้าไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันได้เลยค่ะไป
โอ้เดินเข้ามาในบ้านตรงนี้รู้สึกถึงความโอโถงนะคุณฟางคือบางที่ที่ไปเนี่ยนะบางทีเขาก็จะเลือกทำดับเบิลวอลลุ่มเนาะทางด้านบ้านอันนี้เขาเลือกทำทางหลังบ้านเนาะใช่ค่ะพี่กวางเพราะว่าเรามองว่าความ private ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วเราตั้งใจให้พื้นที่ทุกส่วนนะคะของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันในทุกๆจุดค่ะเป็นแบบ open space อย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอเคพี่ว่าการใช้สีของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่ค่ะพี่กวางเพราะว่าเราใช้สีที่เป็นคู่สีแวนโก๊ะค่ะก็จะเน้นคู่สีที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะก็จะทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะคือตรงนี้ก็เชื่อมต่อเนาะจากทางลิฟวิ่งมาที่ดินิ่งมองออกไปข้างนอกตรงนี้เนื่องจากพื้นที่เยอะเนาะใช่ค่ะข้างๆนี่ทำได้หลายอย่างอย่างบ้านหลังนี้เขาทำเป็นแบบที่นั่งตรงนี้หรอเราทำเป็นพอพื้นที่ของบ้านเราอะค่ะมีมากถึง100ตารางวาเราเลยทำพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นพาวิลเลียนนอกจากนี้นะคะด้านข้างเนี่ยเราทำเป็นตัวอ่างจักกุซี่หรือว่าบางหลังนะคะพี่กวางเราใช้เป็นทำเป็นสระว่ายน้ำขนาดสระว่ายน้ำยังได้เลยใช่ค่ะพื้นที่เยอะมากๆนะคะโอเคแต่ว่าที่ชั้นล่างนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าสันสิริอะค่ะเราใส่ใจนะคะในทุกๆท่านในครอบครัวเลยค่ะเรามีพื้นที่ด้านล่างนะคะเป็นสำหรับผู้สูงอายุค่ะพื้นของเรานะคะก็จะเป็น absorption floor ค่ะก็จะรองรับต่อแรงกระแทกนั่นเองค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างข้างบนมีกี่ห้องนอนคะที่นี่ด้านบนเราจะเป็น3ห้องนอนค่ะและทุกๆห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะส่วน master bedroom ของเรานะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของดีไซน์ก็เรื่องของฟังก์ชันของตัวบ้านนะสวยขนาดนี้นะแต่ว่าเวลาลูกค้าที่เขาเข้ามาดูเขามีคอนเซิร์นเรื่องอื่นๆอีกไหมคุณฟางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายค่ะคุณกวางก็คือเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการดูแลยังไงบ้างคะเดี๋ยวอยากดูส่วนกลางบ้างละทุกคนเดี๋ยวไปดูส่วนกลางกันแล้วไปคุยเรื่องของบริการหลังการขายกันนะคะได้เลยค่ะไปเรามาอยู่ที่คลับเฮาส์กันแล้วนะคลับเฮาส์ของที่นี่อยู่ทางด้านหน้าโครงการเลยมั้ยใช่ค่ะคุณกวางด้วยคลับเฮาส์ของเรานะคะก็จะเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ค่ะด้านในนะคะก็จะมีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ค่ะสำหรับรองรับเวลาที่มีแขกผู้มาเยือนค่ะโอเคเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของบริการหลังการขายกันที่คลับเฮาส์กันหน่อยนะคะอย่างกวางเนี่ยเป็นคนนึงที่กำลังมองหาบ้านเนี่ยบริการหลังการขายเราอาจจะมองภาพกว้างๆในแง่ของลูกค้าว่าในเรื่องของ security เขามีอะไรให้บ้างหรือว่าถ้าสมมติเขาไปอยู่ในบ้านแล้วอ่ะมีอะไรเสียเขามีซ่อมให้ไหมคือสารสีนะคะเราก็จะมีการ provide นะคะ3หัวข้อหลักๆด้วยกันค่ะคุณกวางหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ security หรือความปลอดภัยค่ะโดยทีมเจ้าหน้าที่รปภ.ของเราทุกท่านนะคะจะได้รับการฝึกนะคะจากสารสี security inspection ค่ะหรือที่เรียกว่า SSI นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นมืออาชีพนะคะในด้านของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ LED 24ค่ะหรือว่ากล้องวงจรปิด CCTV นั่นเองค่ะโดยสารสีนะคะเราจะมีระบบ AI อัจฉริยะค่ะโดยจะมีศูนย์ควบคุมนะคะจากส่วนกลางค่ะหากเกิดเหตุการณ์ใดๆนะคะที่เป็นความผิดปกตินะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่วิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะแล้วก็ประสานงานระงับเหตุได้ทันท่วงทีค่ะข้อ2นะคะก็จะเป็นนิติบุคคลนะคะหรือทีมพลัส Property ค่ะที่จะดูแลความสวยงามของทางโครงการนะคะรวมไปถึงอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะให้กับลูกบ้านค่ะหรือผู้อยู่อาศัยนะคะหรือวิสิเตอร์ที่เข้ามาชมโครงการนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกันไปแล้วเนาะอยากพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะคุณฟังที่จะมีอะไรเสียบ้างน้ำรั่วน้ำซึมหรือว่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างกวางอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเนาะก็จะโทรกิ๊กเดียวให้ทางส่วนกลางเนี่ยมาช่วยเปลี่ยนที่นี่ของแสนสิริเขามีบริการแบบนี้ด้วยไหมคะเราจะมีแสนสิริโฮมเซอร์วิสแอปค่ะซึ่งแอปเรานะคะก็จะมีทีมโฮมแคร์ค่ะหรือว่าทีมช่างนะคะคอยช่วยดูแลค่ะทุกบริการเลยไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่น้ำรั่วไฟดับนะคะก็สามารถแจ้งกับทางทีมช่างของเราได้เลยค่ะคุณกวางและยังมีสิทธิพิเศษนะคะจากทางพาร์ทเนอร์ค่ะเฉพาะลูกบ้านนะคะด้วยโหมดของแสนสิริแฟมิลี่ค่ะเลือกรับส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินช้อปเที่ยวนะคะแล้วก็ที่พักนะคะโรงแรมในเครือของแสนสิริค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิทธิพิเศษนะคะของลูกบ้านแสนสิริเท่านั้นค่ะก็คือทุกอย่างประสานงานกันผ่านทางแอปพลิเคชันของแสนสิริเนาะใช่ค่ะโอเคทีนี้เข้ามาดูโครงการนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากได้คุณฟางแต่ว่ากังวลเรื่องของการเตรียมเอกสารการกู้ซื้อตรงนี้เรามีคำแนะนำด้วยไหมก่อนอื่นนะคะคุณกวางฟางต้องบอกเลยค่ะว่าแสนสิริอะค่ะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณกวางจะได้เลยคือคุณกวางจะได้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นเรทพิเศษ
ค่ะอย่างที่สองนะคะในการของการเตรียมเอกสารต่างๆนะคะก็จะเป็นสเตทเมนต์ค่ะย้อนหลัง6เดือนนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านค่ะแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนนั่นเองค่ะก็คือมีคำแนะนำในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยการซื้อบ้านมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะใช่ค่ะอาจจะเป็นบ้านหลังแรกที่ไม่เคยเตรียมเอกสารมาก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเตรียมสเตทเมนต์ด้วยเนาะใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะลูกบ้านไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะในการดูแลทางด้านนี้โดยตรงค่ะให้คำแนะนำทางด้านการเงินด้วยเนาะใช่ค่ะสมมติว่ากวางเข้ามาอยู่บ้านไปแล้วเนาะ10ปี20ปีอย่างเงี้ยครอบครัวขยายอยากที่จะปล่อยขายหรือว่าปล่อยเช่าตรงนี้สันสิริมีบริการดูแลด้วยไหมคะเราจะมีทีม Plot Property ค่ะเป็นทีมรีเซลของเรานะคะที่ช่วยในการปล่อยขายแล้วก็ปล่อยเช่าค่ะให้กับลูกบ้านค่ะนอกจากนี้นะคะสันสิริเรายังให้ความสำคัญนะคะในด้านของบริการหลังการขายค่ะเพราะเรามองว่าตั้งแต่เดย์วันที่ลูกค้าเข้ามาค่ะบ้านนะคะเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับลูกค้านะคะเป็นระยะเวลา10ปีนะคะหรือว่าหลากหลายเจเนอเรชันเลยค่ะเราจึงให้การดูแลลูกบ้านนะคะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะบ้านอยู่กับเราไปนานๆอยู่แล้วนะ10ปี20ปีนะคะสันสิริดูแลไปตลอดเนาะใช่ค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะสำหรับการเลือกซื้อบ้านสักหนึ่งหลังนะ EP นี้เนี่ยอยากให้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจบอกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแล้วถ้าใครอยากได้บ้านของแสนสิริต้องทำยังไงบ้างคะสามารถโทรติดต่อผ่าน call center ได้เลยค่ะที่เบอร์1685นะคะซึ่งทุกๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวราบนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะเบอร์เดียวนะคะได้ทุกโครงการของแสนสิริเลยวันนี้ขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆเลยค่ะและ EP หน้านะคะเราจะไปเปิดบ้านกันที่ไหนกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับ Open House ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ